เอาละครับปัญหาเรื่องเล็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกรณีที่เราไปออกรอบจริงเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่พบกับนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยทั่วๆไปเป็นจำนวนมากด้วยนะครับเหตุผลหลักๆจริงๆแล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยหนึ่งเกิดมาจากว่าเราไปสนามดรายฟ์เนี่ยนะครับเราไม่เคยฝึกเล็งเลยนะครับบางคนนะครับซ้ำร้ายคือไปถึงปุ๊บสนามดรายฟ์มีพรมนะครับมีพรมตัดเป็นสี่เหลี่ยมให้เราเราก็ยืนตามพรมแล้วก็ตีที่เลวร้ายคือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้เจ้าพรมที่เขาวางไว้เนี่ยจริงๆแล้วมันเล็งไปที่ไหนนะครับนั้นพอไปเจอปัญหาคือว่าเวลาออกรอบนะครับออกรอบซึ่งโดยปกติก็มีแท่นทีออฟก็ช่วยได้บ้างนะครับแต่ถ้าดีออฟบางทีก็เป็นทีออฟที่หลอกทีออฟที่หลอกหมายความว่าบางทีทีออฟนั้นไม่ได้เล็งไปที่แฟร์เวย์นะครับบางทีก็เล็งไปป่าบ้างเล็งไปน้ำบ้างเราก็ไม่รู้อินโนอินเนนะครับเหมือนกับตอนที่เราอยู่สนามได้ทีออฟเล็งไปทางไหนเราก็เล็งไปทางนั้นก็เลยมีปัญหานะครับอันที่สองคือเราไม่พยายามที่จะฝึกนะครับเพราะบางคนรู้นะครับรู้ว่าพรมนี้เล็งไปไหนถ้าฉันตีตามพรมรูปไปที่ไหนจบคำว่าไม่ตั้งใจจะฝึกคือว่าเมื่อนะครับเปลี่ยนเป้าไปทางด้านซ้ายบ้างไปทางด้านขวาบ้างนะครับเพราะอย่าลืมว่าสนามได้มีธงนู้นธงนี้มีป้าย150มีป้าย50มีป้าย200นะครับถ้าเราฝึกเล็งเหล่านี้เนี่ยนะครับในสนามได้เนี่ยมันจะเริ่มมีไอเดียว่าการเล็งที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้วิธีเล็งนะครับวิธีเล็งหลักๆนะครับหลักๆ ก็จะมานำเสนอสัก 2-3 วิธีนะครับแต่ผมจะเน้นอันสุดท้ายคืออันที่ผมคิดว่าเป็นวิธีเล็งที่ผมชอบที่สุดเราคิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกสถานการณ์มากที่สุดเหมือนกันนะครับวิธีแรกเราคงเคยได้ยินนะครับเราคงเคยได้ยินว่าเมื่อเราเล็งนะครับให้หาจุดเล็งนะครับหน้าลูกนะครับ2หลา3หลาหน้าลูกที่อยู่ในแนวเดียวนะครับกับเป้าหมายอย่างกรณีนี้คือเราจะตีไปธงนะครับกรณีนี้เราจะตีไปธงเมื่อเราลากเส้นมาเนี่ยนะครับเรายืนข้างหลังลูกปั๊บลากเส้นมาปั๊บนะครับโดยประมาณก็คือผ่านจุดนี้นะครับเป็นรอยหญ้านะครับเป็นรอยหญ้าที่ไม้กระทบหญ้าแล้วหลุดไปเขาเอาทรายมาโรยไว้นะครับก็มีรอยอยู่ซึ่งในสนามกอล์ฟไม่ต้องกลัวนะครับในแฟร์เวย์บนทีออฟมีเจ้ารอยดิวิดเหล่านี้รอยหญ้าต่างๆหรือแม้แต่ตัวหญ้าเองที่มีสีแตกต่างกันเป็นจุดเล็งให้เราได้เสมอถ้าเราตั้งใจจะค้นหานะครับเมื่อเราได้จุดเล็งแล้วนะครับเข้าหาจุดเล็งนะครับเล็งหน้าไม้ไปตามจุดนั้นนะครับแล้วก็ยืนเข้าเซตอัพนะครับอันนี้คือวิธีเช็คนะครับวิธีเล็งแบบที่1 นะครับหาจุดเล็งด้านหน้าลูกนะครับแนวเดียวกับเป้าหมายแบบที่2 นะครับถ้ากรณีที่อยู่ในพา3นะครับกรณีที่อยู่ในพา3ซึ่งเราสามารถจะวางลูกได้เนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะมีมาร์คครับเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นเลยนะครับฝึกมาร์กไว้นะครับมีเส้นปั๊บเหมือนพัดแล้วครับเพราะอยู่บนทีออฟแท่นพา3เราวางได้อยู่แล้วนะครับเพราะอาจจะตรงนี้เป็นตัวช่วยเราก่อนนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับให้แรงเป็นแนวเดียวกับเป้าหมายนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งทีเดียววิธีที่3นะครับซึ่งเป็นอันที่ผมชอบที่สุดทำไมนะครับทำไมผมบอกก่อนว่าบางทีเรามองจุดหน้าลูกนะมองจุดหน้าลูกหรือแม้กระทั่งมีลายตัวนี้เล็งนะครับอย่าลืมว่าเป้าหมายสำหรับกอล์ฟแล้วบางที300หลาสำหรับคนที่ไดฟ์ไกลมากนะครับบางที200หลาบางที150หลาหรือแม้กระทั่ง100หลาซึ่งนะครับมันมีระยะทางเมื่อเทียบกับจุดเล็งซึ่งอาจจะเป็นแค่2หลา3หลาหน้าลูกเนี่ยเมื่อมันเพี้ยนไปนิดเดียวเนี่ยนะครับโอกาสที่ลูกหรือการเล็งของเราจะเพี้ยนไปเยอะในกรณีที่เราตีไประยะที่ไกลขึ้นเนี่ยก็จะมีสูงนั้นผมจะไม่ค่อยชอบวิธีนี้สักเท่าไหร่แต่มันเป็นตัวที่จะเริ่มให้เรารู้จักการเล็งได้เหมือนกันแต่วิธีที่3ที่นำเสนอและจะเน้นเลยนะครับก็คือว่าใช้ความรู้สึกครับความรู้สึกของเรานี่แหละนะครับวิธีเล็งที่ถูกต้องนะครับก็คือแน่นอนลูกไปที่เป้าหมายนะครับและตัวเรายืนขนานกับเป้าหมายนะครับยืนขนานกับเส้นแนวเป้าหมาย2เส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ความรู้สึกนี้เป็นตัวฝึกซ้อมนะครับเพราะถ้าคุณได้ความรู้สึกนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะอยู่กับคุณไปตลอดแล้วคุณจะไม่ต้องไปสนใจเลยว่าทีออฟเล็งไปไหนมีจุดมาร์คที่ไหนบ้างนะครับมีแต่ฉันลูกและเป้าหมายของฉันเท่านั้น
นะครับตอนนี้ในกรณีออกรอบจริงนะครับวิธีที่ผมชอบเลยก็คือว่านะครับหาเส้นสมมุตินะครับลากเส้นเลยนะครับจากเป้าหมายมาที่ลูกประเด็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเส้นนี้จะยังอยู่ในใจเราเสมอในขณะที่เราเดินนะครับเส้นนั้นจะยังอยู่ในใจเราเสมอที่เราเดินหลายๆคนนะครับปัญหาคือหลายๆคนยืนเสร็จเล็งเสร็จปุ๊บเดินมาปั๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเส้นหายไปแล้วครับเส้นมันหายไปแล้วอย่าลืมว่าเราลากเส้นตรงนี้กับยืนลากเส้นตรงนี้บางทีมันคนละเส้นกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เส้นนั้นอยู่ในใจเราเสมอนะครับและยืนให้ขนานเส้นนั้นไปเลยนะครับยืนให้ขนานเส้นนั้นให้เลยใช้ความรู้สึกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเน้นนะครับเน้นในความรู้สึกเสร็จปั๊บลองวางดูครับนับได้มา1เส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งถ้าเราวางขนานกับเส้นที่เรายืนแล้วไปที่เป้าได้กรณีนี้นับใกล้เคียงนับก็คือความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่เรามีอยู่นี้ตอนนี้ใช้ได้นับกับการเล็งอันนี้ถ้ามันผิดมันเพี้ยนเล็งแล้วมันไม่ใช่หาอันที่ใช่ให้ได้เพราะถ้าได้มันจะอยู่คุณไปตลอดนะครับอันนี้คือวิธีเล็งที่ผมใช้หลักๆเลยและวิธีนี้อยากให้ฝึกซ้อมในสนามร้ายนะครับเล็งซ้ายบ้างเล็งขวาบ้างนะครับเพราะอะไรครับบางคนมีปัญหาเล็งตรงไม่เป็นไรเล็งซ้ายมีเล็งขวาไม่เป็นไรนะครับบางคนเล็งขวาไม่ได้เรื่องเลยแต่เล็งซ้ายโอเคไม่มีปัญหาอะไรนั้นเราต้องฝึกเล็งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราฝึกนะครับอย่างบางทีเราก็อาจจะเล็งทงบ้างสําหรับกรณีสุดในสนามได้ก่อนนะครับเล็งทงบ้างเล็งไปทางซ้ายบ้างนะครับอย่างกรณีนี้ซ้ายผมอาจจะลองฝึกเล็งไปที่ไอ้เจ้าป้ายจราจรสีเหลืองนะป้ายจราจรสีเหลืองก็อาจจะลองซ้อมฝึกดูนะครับจับความรู้สึกที่จะเล็งไปทางป้ายจราจรเช็ควางนะครับแล้วลองวางดูซิไปไหมถ้าขนานกันแล้วไปที่เส้นจราจรได้นะครับอันนี้ใช้ได้แสดงความรู้สึกผมยังอยู่นะครับเพราะนั้นเล็งทางซ้ายผมไม่มีปัญหาแน่ลองฝึกเล็งทางขวาบ้างนะครับกรณีนี้ผมอาจจะลองเล็งไปที่เจ้าไฟถนนนะครับเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับลองฝึกดูนะครับนับวางนะกรณีนี้เอาเล็งที่วางไปไหมถ้าขนานกันแล้วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองฝึกดูนะครับใช้ความรู้สึกอันนี้แหละครับใช้ได้ทุกที่สนามได้สนามจริงนะครับฝึกเล็งตรงเล็งซ้ายเล็งขวาถ้ามันได้ความรู้สึกนี้อยู่กับท่านเมื่อไหร่ไปที่ไหนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเล็งครับ